สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องStar Astro Tarot Reading เอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานของความรักทั้ง4ธาตุนะคะพลังงานเซตนี้จะเป็นของธาตุไฟได้แก่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีดาวจันทร์หรือดาวศุกร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเมษสิงห์ธนูถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับชาร์ตตรงนี้ที่เป็นกรุ๊ปธาตุไฟตรงนี้มาดูคลิปนี้ได้รวมถึงชาวส่องที่อยากจะมาส่องสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับชาวส่องก็คือเปิดใจนะทุกคนขอให้ทุกคนเปิดใจมารับพลังงานบวกหรือว่ามาดูเพื่อความบันเทิงนะคะเพราะว่าพลังงานมันเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะทีนี้ถ้าใครที่ต้องการจะดูส่วนตัวแอดไลน์มาที่ไลน์ของไข่นะคะที่ไข่ให้ไว้หรือแปะไว้เนี่ยมันจะมีเป็นStar Astro Tarot Tarot ที่แปะไว้ที่เป็นรูป Facebook นั่นคือเพจนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวๆกลมๆนั่นคือ Line ID ที่เป็น Line ID ของใครคือ KHAIDOZ นะคะตรงนี้ที่แบบว่ามีให้ในทุกคลิปให้เห็นนะมันคือช่องทางที่ติดต่อใครได้แล้วก็รายละเอียดจริงๆก็จะมีอยู่ในคลิปแต่ละคลิปที่แปะให้นี่แหละรวมถึงเวลาจองคิวใครจะรับจองทางไลน์ส่วนตัวของไข่ที่เป็น ID นี้เท่านั้น KHAIDOZ นะคะทีนี้ใครที่ต้องการจะดูส่วนตัวทักมาจองคิวดูดวงได้เพราะพลังงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นแรนดอมมันจะไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะดูพลังงานจริงๆจะต้องเป็นการดูเจาะส่วนตัวนะคะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานแรนดอมในคลิปของความรักความสัมพันธ์ช่วงเดือนกุมภาของชาวธาตุไฟเป็นยังไงบ้างมาดูซิความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นพลังงานที่ใกล้กับวาเลนไทน์ด้วยมาดูพลังงานตรงนี้หน่อยว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นยังไงบ้างเนาะขอไพ่นางฟ้าหน่อยค่ะพลังงานตรงนี้มี energy นี้ขึ้นมาfinance and career ใครจะบอกว่าพลังงานเนี้ยมันเป็น energy ที่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่ดูไพ่ส่วนตัวแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นในชาร์ตนางฟ้าส่วนตัวของตัวเองใครจะบอกว่าพลังงานนี้หมายถึงมันจะมีเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับการงานการเงินพลังงานในเรื่องอื่นๆที่มาเด่นมากกว่าในความรักในช่วงเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันหรือบางคนเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นชาวธาตุไฟที่คุณจะต้องโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าความรักได้แล้วในบางช่วงโดยเฉพาะช่วงแบบที่ไพ่ขึ้นแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงมันจะมีบางประเภทที่ว่าเป็นบางพลังงานที่เขาเรียกว่าธาตุไฟบางคนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีประเด็นหรือมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกันในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะถ้าสมมติเป็นอิชชูกันแรงๆก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีการยืมเงินกันมีพลังงานของการที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามีเรื่องเงินหรือมีเรื่องปัจจัยบางอย่างอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักเพราะมันเป็นไพ่แฟกเตอร์และขึ้นด้วย financial issue เพราะฉะนั้นมันจะมีพลังงานตรงนี้ที่ธาตุไฟตรงนี้พลังงานในช่วงแบบนี้หรือช่วงหลังจากนี้ไปอ่ะหลังจากที่คลิปออกไปอ่ะมันจะมีพลังงานที่เขาเรียกว่า energy เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะคะทีนี้พลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้มี heart to heart conversation มันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า energy ของธาตุไฟตรงนี้มันคือ energy ของคู่บางคู่ที่มีพลังงานที่ว่าเป็น energy นี้โดยตรงคือเป็นคน2คนที่พยายามที่จะสื่อถึงกันหรือมีพลังงานของความสัมพันธ์ที่เหมือนคล้ายๆกับว่าพยายามที่จะ connect กันหรือแสดงความรู้สึกหรือมีพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่จะต้องเปิดอกหรือพยายามที่จะแสดงความรู้สึกของความที่ว่าความจริงใจความซื่อสัตย์หรือพลังงานความตรงไปตรงมาระหว่างกันหรือมีเรื่องบางเรื่องที่ชาวธาตุไฟกับคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นลักษณะของความรักจะมีพลังงานที่คู่บางคู่จะต้องใช้พลังงานนี้เพื่อคุยเพื่อเคลียร์หรือเพื่อมีพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวกับอะไรที่ว่าลักษณะของการที่จะต้องพูดแบบตรงไปตรงมาหรือคุยอะไรบางอย่างที่แบบว่าให้เข้าใจกันแบบที่ว่าในพลังงานของความที่มีอะไรเหมือนคล้ายๆกับใช้ความซื่อสัตย์แล้วก็พลังงานตรงนี้มันจะมีพลังงานที่เขาเรียกว่าคนบางคนตรงนี้จะต้องมีการเคลียร์อะไรบางอย่างด้วยนะคะมันมีพลังงานตรงนี้ของธาตุไฟที่เกี่ยวกับความรักของใครบางคนที่แบบว่าเป็นพลังงานของการที่แบบเหมือนรอ energy บางอย่างที่อยากให้จะมีที่อยากให้มีพลังงานแบบนี้ขึ้น
คืออยากให้มีพลังของการคอนเน็กหรือมีอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะเหมือนเป็นคนที่เชื่อมโยงหรือว่าคอนเน็กหรือแบบเปิดเผยความรู้สึกหรือมีอะไรตรงไปตรงมาต่อกันได้อะไรแบบนี้มันจะมีพลังงานของคนที่มีพลังงานแบบนี้ในไพ่นี้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าสมมติเป็นความรักธาตุไฟที่คบกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอ่ะมันจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าคุณก็จะมีพลังงานของความที่ว่าเหมือนเป็นพลังงานคอนเนคชันระหว่างคุณสองคนที่เป็นใจสื่อถึงใจต่อกันได้อย่างดีถ้าเป็นความรักที่ดีที่แบบเป็นธาตุไฟที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นธาตุไฟที่มีประเด็นหรือมีความรักปัญหากับใครมันจะมีพลังงานของความที่ว่ามันจะเป็นพลังงานของคนที่แบบอยากจะได้ความซื่อสัตย์หรือความที่แบบตรงไปตรงมากับใครบางคนตรงเนี้ยแล้วก็มีพลังงานของแฟกเตอร์หรืออิชชูบางอย่างที่เป็นปัจจัยเข้ามาในชีวิตด้วยทีนี้พลังงานตรงนี้เนี่ยมาดูกันนะคะว่าไพ่รวมธาตุไฟในวันนี้พลังงานเป็นยังไงบ้างไพ่รวมธาตุไฟความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษธนูไพ่นี้รู้สึกอยากจะออกมาพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุไฟเมษธนูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรบ้างโอเคพลังงานเห็นได้ชัดว่ามีบางคนตรงนี้วันนี้มีไพ่ใหญ่ขึ้นมาประมาณ4ใบเซตแรกขึ้นมา1ใบและเซตที่เหลือ3ใบอยู่ในเซตหลังทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะมีไพ่ไฮพรีเทสมันคือพลังงานของความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าใครจะบอกว่าธาตุไฟตรงนี้ถ้าเป็นพลังงานที่ลิงก์กับคุณใบนี้เนี่ยมันจะเป็นพลังงานของธาตุไฟบางคนที่มีในเรื่องของเซนส์หรือจิตวิญญาณอะไรบางอย่างที่ลักษณะที่ว่าอย่างบางทีถ้าในชีวิตคุณมีอะไรบางอย่างที่มาเตือนหรือมาไกด์หรือมาแบบว่ามีพลังงานของสัญญาณบางอย่างมันจะทำให้คนธาตุไฟตรงนี้บางท่านอะพลังงานเนี้ยหมายถึงฝันหรือมีอะไรบางอย่างมาเตือนหรือมีอะไรบางอย่างมาแบบว่ามีแบบอย่างบางคนจะเป็นแนวแบบว่าเดจาวูหรือตากระตุกหรืออะไรก็ได้ค่ะพลังงานแบบนี้มันหมายถึงเซนส์มันหมายถึงอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของสปิริตชวลหรือว่าเป็นแบบว่ามีในเรื่องของจิตสัมผัสกับอะไรบางอย่างที่มีอะไรบางอย่างมาสื่อมาเซนให้เจ้าชะตาแบบรู้สึกอะไรบางอย่างได้โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่แบบว่าคุณกับเขามีพลังงานบางอย่างที่แบบว่าenergy บางอย่างมาคอนเน็กต์มาเชื่อมกันได้ระหว่างคุณกับตัวคนเหล่านั้นทีนี้พลังงานตรงนี้ energy แบบนี้หมายถึงความรักของธาตุไฟบางคนที่มีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นความแบบเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า energy นี้มันจะมีพลังงานของสีขาวดำก็คือไพ่เนี้ยมันจะเป็นไพ่ของราชินีพระจันทร์ที่มีเสา2เสาคือด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีดำเพราะฉะนั้นมันจะเป็น energy ของความที่มีพลังงาน dark side แฝงอยู่ตรงนี้ในไพ่นี้หรือไพ่ที่หมายถึงง่ายๆเลยคือความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะที่ว่ามีใครบางคนตรงนี้ธาตุไฟที่มีความรักที่มีความคลุมเครือซับซ้อนมีปัญหามีประเด็นหรือเป็นพลังงานของอะไรบางอย่างที่ว่ามันยังมีพลังงานความรู้สึกที่แบบมันยังเป็นของความหม่นหมองอยู่ในใจหรือมีใครที่มาทำให้คุณแบบหม่นๆอยู่ในใจเพราะว่าอะไรมันมีพลังงานตรงนี้ความคิดมากความกังวลความที่มีปัจจัยบางอย่างที่ใครบางคนตรงนี้มีการคิดมากจากในเรื่องของความรักหรือใครบางคนมาทำให้คุณมีพลังงานของความคิดลบได้หรือเรื่องบางอย่างอ่ะมันทำให้แบบว่าอดคิดไม่ได้เลยอดที่จะทุกข์ไม่ได้อดที่จะคิดมากคิดเยอะไม่ได้บางคนเนี่ยถ้าเป็นคิดมากในเรื่องของความรักมากๆไพ่นี่หมายถึงนอนไม่หลับหรือไมเกรนหรือเป็นพลังงานที่แบบว่าคิดเยอะอ่ะหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะเนกาทีฟอยู่ตรงนี้ในหัวสมองแล้วมาจากพลังงานความรักพลังงานตรงนี้มี energy ของบางคนตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำได้นะคะที่เป็นกรกฎพิจิกมีนเป็นกรกฎพิจิกมีนได้แล้วก็บางทีตรงนี้อาจจะเป็นคนที่มีวัยต่างกันได้ใครจะบอกว่าตรงนี้มีพลังงานแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นดูนะมันมีพลังงานแบบนี้8ถ้วยมันคือพลังงานของคนที่เขาเรียกว่ามี energy บางอย่าง
ที่เป็นธาตุไฟที่มีความรักที่จะต้องแบบหันหลังหรือจากลาอะไรบางอย่างอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่แบบว่ามันมีบางอย่างที่แบบไม่ไหวแล้วต้องเดินจากลากับความสัมพันธ์บางอย่างแบบที่ลึกๆอาจจะไม่ได้อยากจากก็ได้หรืออะไรนึงหมายถึงที่แบบว่าทำอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนหรือทำอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่ทำให้คุณมีพลังงานลบบางทีคนเหล่านี้เป็นพลังงานที่แบบว่ามีอะไรบางอย่างที่จะต้องเหมือนแบบห่างกับคุณหรือเดินจากกันระหว่างคน2คนโดยที่ว่ามีพลังงานตรงนี้ที่ลึกๆแล้วมีบางคนตรงนี้ที่แบบก็ไม่ได้โอเคกับการจากลาตรงนี้นะเพราะมันเป็นความอาลัยอาวรณ์ตรงนี้ที่มันยังมีคนอาลัยอาวรณ์ต่อกันแล้วว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยนอกจากนี้มีไพ่พลังงานแบบนี้ด้วย3ถ้วยคือใครจะบอกว่าถ้าเป็นธาตุไฟที่มีความรักที่ดีที่เป็นความรักที่แบบว่าเป็นคอนเนคชั่นที่ดีต่อกันอะจริงๆแล้วพลังงานตรงนี้มันเป็นความรักที่มีพลังงานของความสนุกสนานความสุขแฝงอยู่ในบางคู่ของธาตุไฟที่เป็นความรักที่ดีแต่3ถ้วยแล้วมาขึ้นกับพลังงานอื่นๆในไพ่วันนี้ที่เห็นไพ่แบบนี้หมายถึงธาตุไฟบางคนมีสถานการณ์รักที่เป็นเปิดปาร์ตี้ได้มีใครมาซ้อนในความสัมพันธ์หรือมีอะไรที่มากกว่า1มากกว่า2อยู่ตรงนี้นะคะมันมีพลังงานแบบนี้ได้สำหรับบางคนพลังงานต่อมาในเซตต่อมานะมีไพ่พลังงานนี้บางคนเกี่ยวข้องกับราศีกันได้เฮอร์มิตบางคนอาจจะเป็นธาตุไฟไม่สิงธนูที่ดีกว่ากันที่เป็นชาวธาตุดินหรือในนึงหมายถึงไพ่ตรงนี้หมายถึงไพ่โสดเลยธาตุไฟตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของช่วงที่เขาเรียกว่าจะต้องใช้ในเรื่องของภาวะของทางจิตที่จะต้องเป็นจิตใจที่หนักแน่นแล้วก็ใช้ความสงบมากๆเลยอ่ะเพราะว่ามันมีไพ่ลักษณะสปิริตชวลขึ้นถึง2ใบไพ่พลังงานที่เป็นไฮพิเทสแล้วมาด้วยเฮอร์มิตไพ่พวกนี้มีในเรื่องของสปิริตชวลพาร์ทหรือเป็นสปิริตชวลเอเนอร์จีอยู่ตรงนี้ชัดมากๆในพลังงานคลิปนี้นะคะมันมีพลังงานบางอย่างของบางคนที่ว่าถ้าเป็นชาวธาตุไฟบางคนที่จะต้องโสดหรือจะต้องแบบมีพลังงานบางอย่างที่เป็นลักษณะของความรักที่มีปัญหาหรือเนกาทีฟมากๆจะต้องเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าค้นหาตัวเองหรือเยียวยาตัวเองหรือพลังงานของการที่ว่าเหมือนแบบบางทีบางคนจะต้องมีช่วงเวลาที่ได้อโลนหรือได้คิดทบทวนบ้างแล้วมันจะมีแบบนี้สำหรับบางคนแล้วก็พลังงานตรงนี้เจ็ดไม้เท้าบางคนตรงนี้เป็นธาตุไฟที่ความรักจะต้องใช้ความพยายาม put the effort make the effort หรือว่าใช้ความอดทนในเรื่องของความรักหรือความรักเป็นอะไรที่ต้องแบบว่ามีในเรื่องของความพยายามอ่ะต้องใช้ความพยายามบางอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับใครบางคนในหน้าไพ่ในวันนี้คนที่ลิงก์กันกับคลิปนี้มากๆความรักเป็นอะไรที่ต้องพยายามมากๆแล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยไพ่ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ด้วย powerมันคือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างธาตุไฟบางคนเนี่ยอาจจะมีพลังงานความรักที่เกี่ยวกับลักษณะที่ว่าเปลี่ยนแปลงกระทันหันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเป็นพลังงานของคนบางคนที่ท่าแรงๆเลยคือจบกับความสัมพันธ์หรืออะไรบางอย่างที่มีพลังงานแบบฉึบหรือเหมือนคล้ายๆกับฟ้าผ่าในรูปเนี้ยเปี้ยงคือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าบางทีเนี่ยบางคนอาจจะสถานการณ์แบบที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยสำหรับธาตุไฟบางท่านนะแล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นแฮงค์แมนด้วยไพ่ในวันนี้มีพลังงานของความที่ว่าไพ่ใหญ่ในวันนี้ของธาตุไฟเป็นพลังงานที่ไข่จะบอกเลยว่าขอให้ผ่านช่วงหน้าไพ่แบบนี้ไปก่อนแฮงค์แมนคือการรอคอยแฮงค์แมนคือธาตุไฟบางคนตรงนี้ที่มีสถานการณ์ความรักที่รู้สึกว่าเคว้งคว้างรอคอยอยากได้พลังงานความที่แบบความสดใสความชัดเจนหรือพลังงานของความสุขที่ผ่านอะไรบางอย่างที่ฟ้าหลังฝนที่ดีกว่านี้สำหรับธาตุไฟบางท่านตรงนี้ที่พลังงานลิงก์กับคลิปแบบนี้มากๆพอไพ่ลบในวันนี้หรือไพ่พลังงานที่มี energy ของแบบบางอย่างที่มีพลังงานของอะไรบางอย่างที่ไพ่ทาวเวอร์มันเป็นพลังงานที่บางทีคู่บางคู่หรือความรักบางคนอะ foundation หรือพื้นฐานหรือ base ในความรักมันยังแบบมันยังไม่สุดมันยังไม่ดีมันยังไม่ใช่มันยังไม่มากพอพลังงานตรงนี้มีการรอคอยและมีพลังงานคอมพลีเคทเต็ดอยู่ตรงนี้ในพลังงานคลิปนี้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็พลังงานตรงนี้8ไม้เท้าคือบางคนธาตุไฟบางคนอาจจะเป็นพลังงานที่ว่าความรักความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในลักษณะของโซเชียลหรือเป็นพลังงานของการที่แบบติดต่อสื่อสารอะไรไม่ว่าจะเป็นทางแบบทาง
แอปพลิเคชันหรือว่าเดทแอปหรือโซเชียลหรืออะไรก็ตามแต่นะคะพลังงานตรงนี้มันมี energy แบบนี้ได้แล้วก็คนบางคนตรงนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นพลังงานของธาตุไฟบางคนที่มีสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันผ่านจุดนึงมาแล้วอยู่ในช่วงที่มันแบบทรงๆมันคือพลังงานที่จริงๆแล้วมันมี energy ของคนบางคนตรงนี้ที่แบบรอพลังงานบางอย่างที่สามารถที่จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าผ่านวิกฤตตรงนี้หรือผ่านปัญหาหรือผ่านทุกๆอย่างไปได้แล้วก็มีมูฟเมนต์ที่ดีรออยู่ไพ่8ไม้เท้าเป็นมูฟเมนต์ที่ดีที่รออยู่แล้วก็สำหรับคนที่มีพลังงานที่ดีที่ลิงก์กันกับไพ่นี้ด้วยมันจะเป็นเอเนจีของพลังงานบวกๆที่รออยู่รวมถึงพลังงานนี้เป็นพลังงานของการพูดคุยการติดต่อสื่อสารหรือเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่มีแพชชั่นแฝงอยู่ตรงนี้ในพลังงานที่เขาเรียกว่ามันมีพลังงานของธาตุไฟกับความรักบางคนที่แบบพร้อมที่จะผลักดันหรือแบบ move forward หรือ movement ที่ดีระหว่างพลังงานคุณกับใครคนนั้นอะ มีการรอการแบบมี movement ที่ดีซึ่งกันและกันอยู่ตรงนี้เพราะ8ไม้เท้าจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่อีกไพ่นึงที่ดีมากๆในทางแง่ความรักหรือถ้าเป็นเรื่องอื่นๆสมมติดูไพ่นี้ในไพ่พลังงานรวมอะแล้วไพ่แบบนี้ขึ้นอะไพ่แบบนี้ดีในเรื่องของแง่ของการงานหรือพลังงานด้านอื่นด้วยไพ่แปดไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีในทุกด้านเป็นไพ่ที่ดีหรือไพ่ที่มีโพเกสเป็นไพ่ที่มีมูฟเมนต์ที่ดีนะคะตรงนี้มันจะมีพลังงานของธาตุไฟตรงนี้ที่แบบว่ามีเอเนจีแบบนี้อยู่ซึ่งตรงนี้ใครจะบอกว่าใครที่ลิงก์กันกับไพ่ใหญ่ๆที่เป็นไพ่พลังงานหนักๆอะหรือไพ่ใหญ่ๆที่มีพลังงานพวกแบบแฮงแมนทาวเวอร์ไฮพิเทสอะไรแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะทาวเวอร์แฮงแมนนะคือขอให้ผ่านหน้าไพ่แบบนี้ไปก่อนแล้วอะไรที่มันยังไม่เด่นขอให้คุณโฟกัสเรื่องอื่นก่อนค่ะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันเด่นมากกว่าหรือทำได้เต็มที่มากกว่าสำหรับธาตุไฟตรงนี้ที่ไพ่ต้องการจะบอกในวันนี้นะทีนี้พลังงานตรงนี้ energy ของคลิปกุมภาพันธ์ของชาวธาตุไฟมาดูนะคะว่าไพ่คำตอบของนางฟ้ามีอะไรถึงพวกคุณบ้างคำตอบของนางฟ้ามีอะไรถึงพวกคุณบ้างสำหรับธาตุไฟในคลิปกุมภาพันธ์นี้คำตอบของนางฟ้าแองเจิลซึ่งมีพลังงานอะไรให้กับชาวธาตุไฟบ้างเอ่ยไพ่ตรงนี้นะคะมี energy แบบนี้ don't stop กับมีพลังงานของ reconsider แล้วก็พลังงานในใต้ไพ่ใครเห็นพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานของการ let go ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไพ่พลังงานแบบนี้เนี่ยไพ่ต่อมาที่เห็นในใต้ไพ่อื่นด้วยเช่นเดียวกันโอเคนั่นแหละตามนี้เลยคือในเรื่องของพลังงานของความรักหรือในเรื่องพลังงานของความศรัทธาอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของความรักนะคะไพ่ต้องการจะมาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรสำหรับใครที่มีไพ่พลังงานที่เป็นธาตุไฟที่ว่าคุณเจอและลิงก์กันกับไพ่หนักๆหรือไพ่พลังงานที่แบบว่าไพ่ใหญ่หรือไพ่ลบเล็กๆอะไรพวกนี้ที่ใครพูดไปอ่ะอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหยุดกับความเชื่อมั่นศรัทธาในความรักคือมันมีช่วงจังหวะในการที่ว่าทุกๆอย่างมันมีสเต็ปแล้วก็มีเหตุผลของมันในการเกิดได้ตรงนี้พลังงานตรงนี้มันจะมี energy บางอย่างที่ว่าทำให้คุณได้คิดทบทวนทำให้คุณได้เหมือนคล้ายๆกับว่าเห็นอะไรบางอย่างในพลังงานของความรักหรือในชีวิตอีกมุมนึงมากขึ้นนะคะคือตรงนี้บอกเลยว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าใครที่เจออะไรที่เป็นพลังงานธาตุไฟที่เจอแบบรักหนักๆการเปลี่ยนแปลงหรือการที่มีพลังงานแบบว่าเติร์ดปาร์ตี้หรืออะไรบางอย่างที่เป็นความรักที่แบบฉับพลันหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นพลังงานที่มีความเครียดหรือความทุกข์ใจอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งท้อกับพลังงานของความรักที่ดีหรือความสุขที่มีให้เราอยู่ข้างหน้าให้ต้องการจะบอกแบบนี้อย่าหยุดอย่าย่อท้อสิ่งดีๆมีรออยู่นะคะใครเอาพลังงานบวกมาให้แล้วนะธาตุไฟยังไงคือไพ่ไหนที่เป็นไกด์ไลน์หรือไพ่ไหนที่ใครแบบว่าแนะนำก็คือเอาไปปรับใช้ได้แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวพลังงานบวกในคลิปอื่นมาให้อีกสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะธาตุไฟแล้วเดี๋ยวรอติดตามคลิปอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะมีความสุขมากนะบ๊ายบาย